ทำเอาแฟนคลับหลายคนเป็นห่วงไม่น้อยเลยนะครับหลังจากนักร้องสาวชื่อดังอย่างคุณลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะหรือว่าลิลลี่นารีนาได้โพสต์สตอรี่ขณะที่ตัวเองเนี่ยอยู่โรงพยาบาลครับก่อนที่ต่อมาเนี่ยจะโพสต์ข้อความลง Facebook ของตัวเองนะครับเผยถึงสาเหตุที่ตัวเองเข้าโรงพยาบาลว่าจากที่หนูลงสตอรี่ไปโรงพยาบาลมาวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจและถามเข้ามาว่าเป็นอะไรเป็นไงบ้างและขอชี้แจงไว้ก่อนเลยว่าทุกคนจะได้ไม่ตกใจนะว่าเยื่อแก้วหูซ้ายทะลุ 3-4 เซนตั้งแต่6ขวบทำให้อัตราการได้ยินเนี่ยลดลง 10-30% สาเหตุก็เกิดจากตอนเด็กๆเนี่ยหนูเอาคอตตอนบัดเขี่ยหูบ่อยมากแล้วก็เขี่ยเองจนวันนึงเนี่ยหนูเขี่ยแรงจนทะลุทำให้มีน้ำหนองไหลออกมาแต่มันจะเจ็บหูหรือหูอื้อหรือมีน้ำหนองแค่บางช่วง 2-3 ครั้งปีละครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ช่วงที่ไม่สบายช่วงน้ำเข้าหูเยอะๆหรือช่วงขึ้นเครื่องบ่อยๆหนูก็เพิ่งรู้ว่าตอน3ปีที่แล้วนี่แหละว่าเยื่อแก้วหูเนี่ยมันทะลุแล้วมันก็จะมีการยาเนี่ยให้กินนะครับหรือว่ายาหยอดแต่มันก็จะหายแค่ช่วงนี้ถ้าอยากหายขาดเลยแล้วก็อยากได้ยินเต็ม 100% เหมือนเดิมเนี่ยคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดซึ่งตอนนี้เนี่ยหนูก็ยังไม่พร้อมก็เลยไปหาหมอไปเอายามากินก่อนขอขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งนะครับหนูไม่เป็นอะไรเยอะสบายมากจิ๊บๆเลยนะหลังจากที่โพสต์ไปนะครับก็แน่นอนมีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับอาการเยื่อแก้วหูทะลุมาฝากกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นใช่เรื่องที่แบบไกลตัวนะฮะเราก็มีข้อความเนื้อหานะฮะจากเว็บไซต์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับผมได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดจากการบาดเจ็บจากแรงกระแทกแล้วก็แรงดันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มักเกิดในขณะเดินทางด้วยเครื่องบินดำน้ำหรือว่าโดนแรงกระแทกเข้าที่หูโดยตรงนั่นเองอีกสาเหตุหนึ่งครับเกิดจากการได้ยินเสียงดังมากอย่างฉับพลันเช่นระเบิดเสียงปืนเสียงเพลงหรือเสียงในรูปแบบอื่นที่ดังมากในระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งครับเกิดจากการแคะหูแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อในหูชั้นกลางนะครับส่งผลให้เกิดแรงดันจากของเหลวมากขึ้นจนทำให้เกิดแก้วหูเนี่ยฉีกขาดได้ครับส่วนความอันตรายของอาการเยื่อแก้วหูทะลุเนี่ยส่งผลต่อการได้ยินลดลงแน่นอนและก็ส่งผลให้ติดเชื้อที่หูชั้นกลางได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็หากติดเชื้อรุนแรงเนี่ยก็จะทำให้เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงใบหน้าเกิดอัมพาตได้เลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ใบหน้าเบี้ยวได้ด้วยนอกจากนี้นะครับยังสามารถส่งผลให้เกิดอาการบ้านหมุนทำให้การได้ยินเนี่ยบกพร่องแล้วก็ถ้าหากรุนแรงอาจติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองได้ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเป็นภาวะที่อันตรายมากเลยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ